ป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิชชาจารณะสัมปันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกาภิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรโรปุริสธรรมสารันติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุสสานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายสวัสดีครับท่านผู้ชมในต้นคลิปแอดมินให้ท่านผู้ชมได้รับฟังการทำวัดเย็นของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพร้อมศิษยานุศิษย์และก็พระผู้มาใหม่อีกหนึ่งรูปที่ร่วมกันทำวัดเย็นณที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่เมื่อค่ำคืนวันที่3มีนาคมพุทธศักราช2565ช่วงนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธพักจำวัดอยู่ในที่พักสงฆ์ก็ปฏิบัติจิตของสงฆ์ตามปกติเช้าบิณฑบาตเช้าที่บ้านเสาเล้าใหญ่ฉันเช้าเรียบร้อยก็ปฏิบัติจิตของสงฆ์อยู่ณที่พักสงฆ์ในช่วงค่ำก็จะทำวัดเย็นวันนี้ก็มีพระผู้มาใหม่หนึ่งรูปมาร่วมทำวัดเย็นด้วยสำหรับสามเณรพราหมณ์ช่วงนี้ก็ยังคงเรียนหนังสือตามปกติที่โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมออำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีและก็มาพักจำวัดอยู่ที่วัดหนองปลาหมอส่วนคุณเอกและคุณส้มช่วงนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันแอดมินก็รู้สึกเป็นห่วงซึ่งปกติทั้งสองก็จะมีข้อมูลมาอัปเดตทางเฟซทาง YouTube ให้พวกเราได้รับทราบความเคลื่อนไหวอยู่เป็นประจำแต่ช่วงนี้เข้าใจว่าหลังจากกลับจากการทำบุญใหญ่ที่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมทุกอย่างก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางในคลิปนี้แอดมินก็จะมีคำถามหรือปุจฉามาถามผู้รู้ซึ่งก็เข้าใจว่าญาติธรรมส่วนใหญ่ในช่องของแอดมินนี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นสูงสุดมีความรู้ในด้านการปฏิบัติจนแตกฉานนำมาแลกเปลี่ยนกันสำหรับที่มาของปุจฉาหรือคำถามนี้แอดมินก็จะเล่าให้ท่านผู้ชมได้รับฟังกันสำหรับผู้ที่ตั้งคำถามนี้ขึ้นมาก็เป็นญาติของแอดมินเองเป็นลูกพี่ลูกน้องอายุน้อยกว่าแอดมินไม่กี่ปีมารดาของเขาเป็นน้องสาวพ่อของแอดมินก็คือลูกพี่ลูกน้องเรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กเล็กๆไปมาหาสู่เยี่ยมญาติกันเมื่อโตขึ้นเขาก็ไม่เรียนหนังสือไม่ค่อยจะประสบผลสำเร็จไปบ้างไม่ไปบ้างจบออกมาทำงานทำการก็ล้มลุกคลุกคลานบางอย่างก็ประสบผลสำเร็จบางอย่างก็ไปไม่รอดทั้งค้าขายทั้งเปิดกิจการร้านนวดร้านสปาติดต่อค้าขายกับชาวต่างชาติเป็นไกด์สำหรับท่องเที่ยวนำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไปชมสถานที่ต่างๆเรียนหนังสือไม่เก่งแต่มีความขนขวายพยายามไปเรียนภาษาอังกฤษจนพูดภาษาอังกฤษได้คล่องติดต่อกับชาวต่างชาติได้อย่างสบายชีวิตครอบครัวก็ไม่ประสบผลสำเร็จเดินทางจากบ้านต่างจังหวัดมาจากจังหวัดมหาสารคามมากรุงเทพตะรอนไป
หลายๆที่ทั้งพัทยาทั้งเกาะสมุยชีวิตก็ยังไม่ราบรื่นจนกระทั่งล่าสุดมาพบชาวต่างชาติชาวอังกฤษก็เลยได้แต่งงานอยู่กินกันเป็นมาดามของชาวอังกฤษมีลูกสาวน่ารักหนึ่งคนปัจจุบันก็สำเร็จการศึกษาทำงานทำการเรียบร้อยก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีสามีมีลูกมีธุรกิจเป็นของตนเองทำธุรกิจหลายอย่างร้านอาหารร้านนวดญาติของแอดมินผู้นี้ก็จึงหันหน้าเข้าสู่ความสงบร่มเย็นเดินสายทำบุญตามสถานที่ต่างๆสร้างวัดสร้างวาในประเทศอังกฤษมีสำนักสงฆ์ที่ใดก็จะไปร่วมกิจกรรมการทำบุญเป็นสายบุญอีกคนหนึ่งซึ่งก็ถือว่ามาเร็วมาแรงปฏิบัติได้ตามแนวทางของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่เขาก็มีคำถามหรือมีปุจฉามาถามเพื่อนทางเฟซแอดมินเห็นแล้วก็สนใจก็เลยเข้าไปแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็อยากจะนำมาสอบถามท่านผู้บรรลุธรรมทั้งหลายโดยข้อความเขาได้เขียนว่าสภาวะธรรมในจิตใครเป็นแบบนี้บ้างคือเห็นอะไรสักแต่ว่าคือไม่เข้าไปสัมผัสมันมองเห็นความคิดปรุงแต่ไม่เอาเหมือนเห็นทุกอย่างแต่เหมือนอยู่คนละฝั่งคือเห็นแต่ไม่รู้เข้ามาในจิตและจะเฉยกับการรู้เห็นและไม่เกี่ยวข้องครับนี่เป็นคำถามที่ได้โพสต์ลงไปท่านผู้ชมท่านใดที่มีความรู้มีประสบการณ์จะนำมาแลกเปลี่ยนก็ยินดีคุณการทักกัดธรรมนาโลคุณหมวยคุณพี่บุปผาคุณพี่คนึงนิดคุณพี่เตียงกัญญาน้าต่อยแท็กซี่คุณสุจิราคุณสมบัติคุณนกยายอีทคุณสุวัตคุณแม่ผ่องป้าสาคุณเสถียรแซบอีสานคุณประจักษ์คุณจารุจิตคุณกุศิศราคุณพี่บุญถนอมคุณเจริญยายวันคุณนงเยาคุณกีกีและอีกหลายต่อหลายคนที่เป็นสายธรรมะก็สามารถที่จะมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้แอดมินก็จะนำไปถ่ายทอดให้ญาติท่านนี้ได้รับรู้ว่านี่คือคำตอบที่มาจากสาย YouTube นะครับสำหรับคำตอบของแอดมินเองแอดมินก็ต้องเรียนตามตรงว่าก็ยังไม่ถึงขั้นสูงสุดแอดมินยังปฏิบัติธรรมขั้นพื้นฐานสวดมนต์ไหว้พระทำบุญตามแต่โอกาสอันสมควรก็ได้รับคำแนะนำจากคุณการทักกัดธรรมนาโลให้สวดเพิ่มอีกบทหนึ่งก็คือบทบารมี10ทัศน์แอดมินก็ได้สวดเพิ่มต่อจากบทสวดปกติที่สวดอยู่ในทุกครั้งคำตอบของแอดมินที่ได้เข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นก็บอกว่าการเห็นอะไรการรับรู้สิ่งใดแต่ไม่เข้าไปสัมผัสไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนั้นก็คือการปลงไม่แสดงความยินดีกับเรื่องที่เกิดขึ้นไม่แสดงความเสียใจกับสิ่งร้ายๆที่เกิดขึ้นการปลงทำให้เกิดสติทำให้เกิดปัญญาและก็ได้ยกข้อคิดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ส่งสอนไว้เอาไว้หัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาก็คือการละเว้นความชั่วการทำความดีและทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสการละเว้นความชั่วนั้นก็คือการถือศีลการกระทำความดีก็คือการปฏิบัติธรรมการทำบุญให้ทานส่วนการทำจิตใจให้เบิกบานแจ่มใสนั้นก็คือการวิปัสสนากรรมฐานแล้วแต่ขั้นของแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันบางคนก็ได้ขั้นพื้นฐานบางคนก็ถึงขั้นสูงสุดเลยก็มี
อันนี้ก็เป็นคำตอบที่แอดมินได้ไปร่วมแสดงความคิดเห็นสำหรับท่านผู้ชมท่านใดมีข้อคิดเห็นมีประสบการณ์ก็นำมาแลกเปลี่ยนได้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณคุณก้องสุริยาที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ